ผมปิดท้ายด้วยการร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพนมนพพรวัย77ปีชมมงคลชินวุฒิท่านเสียชีวิตด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบรักษาตัวในโรงพยาบาลมาหลายปีก่อนจะเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อช่วงสายเมื่อวานนี้พิธีศพจัดพิธีวัดบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีร่วมแสดงความเสียใจจริงๆเพลงอยู่ในจิตใจของหลายๆท่านคงจะจำก็ได้เจ้าของเพลงดังมากมายลาสาวแม่กลองเป็นต้นแล้วพบกันต่อในกรรมกรข่าวคุยนอกจอวันนี้นัดหมายคุณชาดาไทยเศรษฐ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ